แบ็คขวาแบ็คขวาไปเลยกับมันก็หลอกไปแล้วกัมเปียโซ่หมดแล้วครับส่งอาเลมาลงไปแทนขอจะเจนติน่าใส่บาซิลลงไปไม่หรอกช่วงแรกที่มีปัญหาเพราะว่าเซนเตอร์ไม่เข้าไปช่วยด้วยนะคือมันยังไงมันก็ต้องแทงทะลุแป๊กอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะแต่เซนเตอร์เสิร์ฟแบบไม่มีใครเข้าไปซ้อนอย่างเมื่อกี้ไอ้เคียงอ่ะผมลงเลยไปพี่ไม่มีแรงไม่ว่าแต่จังหวะจ่ายบอลที่ต้นตัวคือมันไม่ได้ไล่เยอะเลยนะแม่แล้ว